สวัสดีครับผมนายสหรัฐวงวันธนีนะรหัส5310063275นะครับเราจะมาลองแยกส่วนประกอบจักรยานกันครับก็ส่วนหน้าจักรยานก็เริ่มที่คำสั่งนะครับ export view ฮะแล้วก็ซูมไปใกล้ๆนะครับเลือกส่วนไหนบ้างกด control นะครับเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยเอา not ด้วยเอานี้ด้วยนี่ด้วยโอเคนะฮะแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับครับน็อตไม่ติดนะฮะเอาลากขึ้นไปได้ครับก็อย่างประมาณนี้นะฮะเรามาดูแนวตรงๆกันเนี่ยนะฮะก็คลิกที่ตรงนี้ครับแล้วคลิกที่ลูกศรนะแล้วก็ลากขึ้นไปนะฮะแล้วเราก็จะมาแยกส่วนนี้กันนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับลากลงมานะฮะทั้งชิ้นส่วนนี้มันก็จะลงมานะฮะส่วนนี้ก็ส่วนยางนะฮะอ่ะก็ลากลงมานะฮะส่วนน็อต2อันนี้ฮะก็ลากลงมาด้วยฮะนะครับนี่มันก็คือจะเป็นการแยกส่วนมันนะฮะอย่างนี้ก็ลากขึ้นไปหน่อยอ่ะให้มันดูห่างๆกันนะฮะเรื่องอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ลากลงมาครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะนะฮะเราจะดูง่ายขึ้นว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่มันต้องใช้นะฮะอย่างแฮนด์นี่ก็ลากประกอบออกมาได้หมดเลยฮะทุกชิ้นนะฮะทุกชิ้นก็แยกชิ้นส่วนได้นะครับนะครับก็จบแค่นี้แล้วกันนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ